เดี๋ยวพี่ก็กดเดี๋ยวพี่ก็กดแชร์โอเคกุ้งนางมาถือนี่ไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องกุ้งนางก็ใครเข้ามาบอกให้พี่กดแชร์ก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ไลฟ์ก่อนไลฟ์ก่อนนะครับใครเข้ามาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์ก็กดแชร์ไปก่อนได้กดไลฟ์กดแชร์นะครับเดี๋ยวฝากน้องไนท์คุยกับนี่ก่อนพี่ขออนุญาตกดแชร์แป๊บนึงไหนกี่คนแล้วครับตอนนี้30คนแล้วค่ะโอ้ไวมากเร็วมากมาไวมากมาไววันนี้เราปรับเวลามาเป็นช่วงเวลา2ทุ่มตรงตรงไม่ให้เป็นการเดือดเกินไปใช่ครับเราจะได้เลิกกันไม่ดึกด้วยแล้วก็เริ่มเร็วด้วยโอเคตรงนี้คุยก่อนครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างครับฝากพิมพ์แนะนำตัวกันด้วยนะครับจากที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับงานมีใครซื้อเลยบ้างแน่แน่พี่ตือบอกว่าสวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์กับทีมงานด้วยครับตอนนี้เรากดแชร์กันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำทรงผมอะไรคะวันนี้จะเป็นทรงช็อตเคอร์รี่ครับช็อตเคอร์รี่นี่มันเป็นแบบไหนครับน้องไนจริงก็เป็นทรงผมอยากโศกอยากโศกก็หยิกหยิกเจ็บไหมครับโอ้ใช้ได้อยู่เนี่ยนี่วันนี้เดี๋ยวไนจะมาตัดนั่งตัดผมตัวเองใช่มานั่งตัดผมนั่งตัดผมตัวเองสำหรับเผื่อเกิดโควิดคนจะได้กลับไปตัดผมได้อีกรอบนึงพูดเป็นเล่นไปพูดเป็นเล่นตอนนี้ก็คนดูตอนนี้มีเครื่องที่40กว่าตอนนี้เท่าไหร่40กว่าเหมือนกันค่ะแต่ก็พอขึ้นครับคุณเพียวสวัสดีครับผมจากไหนครับผมแนะนำตัวด้วยนะครับพอเดี๋ยวถ้าคนดูขึ้นสักเท่าไหร่ดีน้องไงเกือบร้อยก็ได้นะเกือบร้อยก็ประมาณสักร้อยห้าสิบไม่ใช่แล้วมันเจอร้อยครับเกือบร้อยครับอ๋อเกือบร้อยสัก99จากไหนกันบ้างครับตอนนี้มาจากไหนกันบ้างครับจะลืมพิมพ์เข้ามานะครับมาบอกด้วยว่ามาจากไหนครับนี่ไม่รู้กันเดี๋ยวมาลองกันตอนนี้ช่วงนี้ภาคเหนืออันตรายนะครับเรื่องพายุโซนร้อนอ๋อเหรอใช่ช่วงที่สองแล้วในนี้ตอนนี้ครับดูอยู่มีใครอยู่ที่ภาคเหนือบ้างไหมครับภาคเหนือเป็นไงบ้างครับที่ฝนตกกับพายุใช่ไหมใช่ครับครับภาคเหนือเป็นยังไงทีมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับคุณอากาศเดชแชร์แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณอากาศเดชขอบคุณมากนะครับตอนนี้คนประมาณ30ถึง40คนนะคะมาเปิดน่าจะนะเปิดตัวในแบบคุยกันได้ไหมทางทางไปดีกว่าใช่เอาครับขอเรียนเชิญนายแบบครับผมนั่งเลยครับวันนี้นายแบบชื่อมอสครับมอสนะครับพี่มอสคุณมอสมาจากไหนคะวงในหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ในไม่ใช่ในมอสอันนี้ในมอสอันนี้ในมอสอันนี้ในมอสวงนอกกัมพูชาก็โซสไดนะครับโซสไดนะครับพี่น้องกัมพูชาสดนครปฐมนะครับสวัสดีครับผมคุณส้มบาร์เบอร์นะครับตอนนี้ก็คนดูก็50แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องไนท์แล้วก็ทีมงานบาร์เบอร์เบรดด้วยนะครับผมก็คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมได้ดูการแบ่งปันประสบการณ์ในการนะครับเทคนิคในการครับวันนี้น้องมอสครับได้มาเป็นนายแบบไลฟ์วันแรกรู้สึกเป็นไงบ้างครับเต้นนะรู้ไหมว่าคนดูจะดูเยอะขนาดนี้รู้ก็บอกไม่มีใครบอกเลยว่าจะคนดูจะเยอะใช่ก็มารู้ที่นี่เลยตอนแรกสักสิบกว่าคนไม่นึกว่าแบบเป็นเพจใหญ่อะไรอ๋อนึกว่าได้ไลฟ์ว่าได้ไลฟ์ผ่านแบบว่าอ๋อคือน้องมอสเขาเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยไลฟ์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวกันฝากครับ
แฟนคลับจากสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับเป็นพี่น้องชาวไหนนะประเทศที่น่ารักใช่เข้ามาดูทุกไลฟ์เลยเข้ามาดูทุกไลฟ์แล้วก็เข้ามาดูเยอะด้วยมีโอกาสพวกเราก็มีโอกาสก็พยายามจะไปให้ได้นะครับไม่ค่อยดังโอเคไม่ค่อยดังเสียงไม่ค่อยดังมันอยู่ไกลไหมเดี๋ยวรอเสียงตอนเริ่มตัดดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าก็เพื่อไม่ให้งานเสียเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรายังตัดช้าเดี๋ยวคุณน่าจะตกลงไปโอเคโอเคขอเนี่ยเป็นประจำการนะครับผมคุณภาพอะไรครับเป็นครับพี่มอสดีค่ะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มสู่กระบวนการในการคุมผ้าตัดผมกันนะฮะแฟนคลับพี่มอสมาด้วยครับก๊อฟก๊อฟนี่ยิ้มยิ้มน้องนายเอากระดาษพันคอสักหนึ่งจากไหนฝากทักทายสวัสดีกันด้วยนะครับมิงกะลาบากำพี่น้องชาวพม่านะครับวันนี้น้องไนท์ก็จะมาตัดทรงช็อตเคอร์รี่ก็เป็นหยักโศกนะครับทำยังไงถึงหนวดเยอะแบบนี้ครับถามนายแบบหรือถามช่างครับตอนนี้ยกเว้นวันนี้ช่างตั้มไม่มีหนวดช่างตั้มโกนหนวดแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังดูผ่านFacebook Fanpage Bubble Brand นะครับใครมีคำถามใครมีอะไรก็พูดเข้ามาได้น้องไนท์วันนี้เราจะทำเรื่องอะไรยังไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอการตัดทรงช็อตเคอร์รี่แฮร์หรือว่าตัดผมทรงผมทรงหยักโศกนะครับทรงหยิกก็ได้ดักรอนก็ได้ครับแล้วก็วันนี้เราจะมานำเสนอหัวข้อที่2นะครับก็จะมีการขึ้นกราฟอธิบายข้อสงสัยในบางส่วนของการตัดทรงนี้นะครับครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับในการจัดแต่งทรงผมยังไงให้เหมาะกับทรงผมช็อตเคอร์รี่แฮร์ครับโอเครอดูกันเรื่อยๆครับรอดูกันเรื่อยๆนะไหนขออนุญาตแบ่งผมก่อนนะครับแบ่งผมใช่ครับโอ้จากรัชฉานสวัสดีครับรัชฉานนี่ที่ไหนนะรัชฉานพม่ามิงกะลาบานะครับโอ้เก่งอ่ะพี่เขาพิมพ์ภาษาไทยมาด้วยอ่ะที่รู้รัชฉานเนี่ยเพราะว่าพี่เคยกินกาแฟของรัชฉานเคยกินกาแฟของรัชฉานไหมกาแฟรัชฉานดีมากเลยนะตอนนี้น้องไนท์ก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนะครับมีจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีทั้งพม่านะครับน้องไนท์แล้วก็ตอนนี้ก็คนดูเริ่มขึ้น70แล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนายแบบอย่างหล่อนายแบบอย่างหล่อแฟนคลับไม่ได้เลยแฟนคลับเยอะครับนายแบบทุกคนเลยเนาะเวลาใครพามาไลฟ์เนี่ยเหมือนกับว่าต้องมีแฟนคลับตามฮะถ้าใครชอบนายแบบคนไหนเดี๋ยวจะแจกวาร์ปฮะแจกวาร์ปนายแบบฮะวันนี้แบ่งผมแบบไหนครับน้องนายแล้วก็แบ่งขึ้นกะโหลกครับพี่ตั้มแบ่งแบบปกติเลยเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันอีกรอบในตอนตัดด้านบนนะครับอ๋อนี่ก็คือการแบ่งแล้วก็รวบช่อแล้วก็ติดกิฟต์ใช่ครับแต่การติดกิฟต์อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องดีนะมันทำให้ผมมันไม่ค่อยหักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราติดกิฟต์แบบปกติเลยบางทีเราจะรู้สึกได้ว่าแบบว่าผมมันพับกว่าเราจะแก้ได้เราก็ต้องฉีดน้ำหวีไปเรื่อยๆซ้ำมันถึงจะรู้สึกว่าคลายจากรอยหักครับอ๋อโอเคครับผมฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานบาร์เบอร์เบนด้วยนะครับวันนี้น้องไนท์มาตัดผมทรงช็อตเคอร์รี่หรือตัดทรงผมที่มีลักษณะผมหยักโศกนะครับโอเควันนี้น้องไนท์ก็ทาสีเล็บมาใหม่ด้วยวันนี้มาเป็นรุ้งเชียวสีรุ้งนะวันนี้ให้เข้ากับหวีครับหวีแล้วก็ชุดด้วยนะครับมัดย้อมสีรุ้ง มาเป็นเรนโบว์แล้วครับวันนี้ตอนนี้คนดูก็85คนแล้วครับน้องไนท์ กำลังค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดด้านข้างกันก่อนพี่ตั้มครับผมเดี๋ยว
จะใช้เป็นแบตเตอรี่ครับไหนครับขอดูแบตเตอรี่ใกล้ๆหน่อยครับผมนี่ครับมาใช้เป็นตัวตัวแบ็กบีด2นะครับแล้วส่วนฟันรองก็จะใช้เบอร์เป็นฟันรองของบับเบิ้ลเบนเช่นกันนะครับที่เป็นแม่เหล็กโอเคมาครับดีเลยดีเลยเราจะมาเริ่มขึ้นทรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นไปนะครับโดยมีตั้งฐานกรอบทรงให้อยู่ประมาณช่วงนี้ครับเกือบจะเป็นรองทรงสูงก็ได้ครับโอเคก็เปิดทรงนี้ปิดฟันใช่ไหมครับน้องไนท์ปิดฟันครับแล้วเราก็เปิดไปเอาแบตเตอรี่เปิดไปแล้วก็ใช้หวีนะครับลงมาเชื่อมสวัสดีคนดูทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์ตัดทรงผมทรงช็อตเคอร์รี่นะครับทาง Facebook Fanpage Bubble Ben นะครับเพื่อคุณเลยครับก็พวกเราก็จะมาแบ่งปันเทคนิคตัดผมของพวกเราก็ทุกๆวันอังคารใช่ไหมครับน้องไนท์ใช่ครับผมครับทุกวันอังคารครับ2 ทุ่มตรงครับ2 ทุ่มตรงนะครับเราปรับเวลามาให้ไวขึ้นเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ดูกันแบบว่าได้เร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องเลิกกันดึกๆนะครับได้ไปพักผ่อนกันผ่อนกันใช่ตอนนี้คนดู118 คนแล้วนะครับน้องไนท์โอ้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะเปิดขึ้นไปครับพี่ตั้มเป็นรอบด้านข้างเลยโดยด้านหลังเราก็จะเอาเกณฑ์ประมาณเหมือนช่วงบนหัวครับครับเกณฑ์ครับโดยช่วงคุยของนายแบบเราก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้อยู่แล้วโอเคใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยพิมพ์ถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เรียนรู้นะครับสวัสดีคุณป๊อปอภิสิทธิ์นะครับจากสมุทรสาครครับผมสวัสดีครับคุณป๊อปจากใครอยู่จากไหนชื่อร้านอะไรนี้แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นการสมัครรู้จักกันใช่ครับสอบถามได้เยอะเลยนะครับพวกเราใจดีนะใจดีครับอันไหนที่เราตอบก็จะตอบได้นะครับแล้วก็อันไหนที่เรารู้สึกไม่ชัวร์จริงๆเราก็จะไม่ตอบเลยดีกว่าไหมใช่ครับที่ไม่ตอบเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวเขินนะเกิดถ้าเราให้ความรู้ที่ผิดไปเนี่ยแล้วเขาจำสิ่งผิดไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะครับมันไม่มีใครชมเล็บเลยเงียบเลยครับผมใจเย็นมีคำถามบ้างไหมครับพี่ตั้มคำถามตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับเพราะว่าพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรากำลังเปิดทรงกันอยู่นะแล้วเราก็ยังไม่ได้เฟดอะไรมากมายเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคำถามเดี๋ยวสักพักพี่ว่าน่าจะมีแหละตอนนี้ก็คนดูก็140 กว่าคนแล้วขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานบับเบิ้ลเบนทุกคนด้วยนะครับผมก็ทุกคืนวันอังคารนะครับก็จะเจอกับทางผมตั้มแล้วก็น้องไนท์นะครับที่แชร์บับเบิ้ลช็อปวันพุธเจอกับทีมงานบอมอิสรภาพนะครับหน่วยไฟพาวถามว่าเล็บทาร้านไหนครับน้องหนุ่ยมาสุราษฎร์ครับเดี๋ยวพี่พาไปทาให้ครับน้องหนุ่ยพี่หนุ่ยมานะครับพี่หนุ่ยไฟพาวมานะครับนี่นะทีนี้โจนัสบอกว่าไอดอลนี่โจนัสทีนี้เป็นเพื่อนน้องไนท์ใน Facebook มั้ยครับใช่ใช่มั้ยครับโจนัสนี้บาริต้ามั้ยโจนัสไม่แน่ใจบาริต้านิโรเวทกว่าจะตัดคล่องตัดเก่งส่วนมากพี่ๆใช้เวลากันกี่ปีครับน้องไนท์ครับผมตอบไปเลยจริงๆก็ตอนนี้ก็อายุงานตอนนี้4ปีครับจริงๆก็กว่าจะเริ่มคล่องก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับอ๋อมีคนแชร์ชมว่าหวีสวยหวีสีลุ่งใช่ไหมครับเล็บสวยด้วยคะนี่เริ่มจะมาแล้วก็คำในส่วนของที่เวลาตัดผมใช้เวลากี่ปีถึงจะเก่งเนี่ย
การฝึกเยอะก็เป็นเรื่องที่ยังสำคัญอยู่นะครับแล้วก็การฝึกเยอะเราอยากให้ทุกคนฝึกแบบวิเคราะห์เพราะว่าการฝึกแบบวิเคราะห์จะทำให้เราเข้าใจในข้อจุดเด่นและข้อบกพร่องของเราได้ไวขึ้นการขยันเป็นเรื่องดีครับแต่เกิดถ้าขยันแล้วเราใช้เวลาว่าเราเอ้ยเราตั้งใจแต่เรายังทำไม่ถูกต้องแต่เราเอาเวลาไปศึกษาในสิ่งที่มันไม่ถูกจุดเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องของการกินเวลาเกินไปนะครับขั้นตอนการตัดผมเข้าใจครับขอบคุณครับแบ่งปันความรู้ครับผมขอบคุณมากครับคุณป้อมมีอะไรแชร์เข้ามาได้นะครับผมตอนนี้เราก็เป็นการเก็บขอบนะครับพี่ตั้มบินกะละบานะครับ FC Form เมียนมาบินกะละบาครับผมทรงนี้ใช้เวลาการตัดกี่นาทีครับอยู่ที่ประมาณ45นาทีครับ45นาทีโดยประมาณนะใช่ครับพอเราตัดแบบให้ความรู้เราจะตัดเร็วไวๆก็มันก็ไม่ได้นะก็ต้องมีที่แบบตัดไปอธิบายไปก็จะมีใช้เวลามากกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับของเป็นก็ตอบกับคุณวิริยารัตนกุลนะครับรัตนกุลใช่ครับผมรัตนกุลถูกแล้วในนี้มีใครเป็นช่างตัดผมมือซ้ายบ้างไหมครับคุณสายว่านวันร้านอยู่ที่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับผมก็เรากำลังตัดกันเลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการที่จะค่อยๆเก็บอะไรผมนะครับวันนี้น้องไนท์จะเก็บลายผมแบบไหนครับน้องไนท์จริงๆเก็บลายผมให้ตรงข้างๆครับดูธรรมชาติแต่เดี๋ยวข้างหลังเราจะมีการเป็นเทปเปอร์เฟดเล็กน้อยครับเพื่อให้ดูมีมิตินิดนึงเพราะเราจะใช้ประโยชน์จากช่วงขนอ่อนของตัวในแบบด้วยครับโอเคจะได้ดูไม่ลอยเงินไปแต่คนนี้เกิดถ้าเขาชมดีเขาก็ลอยได้นะหล่อจังเลยครับ จับไว้ก่อนนี่วันนี้ก็ภาพชัดเสียงชัดเลยนะครับพวกเราเพราะว่าเราเอามือถือมาใกล้ปากกันเราสองคนกันมากๆแทบจะอยู่ในร่างเดียวกันเลยนี่มีน้องเน็ตคุณเน็ตนะครับเน็ตบอกว่ามือซ้ายเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมีกรรไกรมือซ้ายมาให้ดูกันด้วยนะครับโปรดติดตามนะครับผมขั้นตอนการตัดครับเดี๋ยวคุณเน็ตอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับดูกรรไกรมือซ้ายให้ก่อนครับวันนี้เพราะว่าที่ไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นช่างไนท์คนเดียวในทีมงานทั้ง3คนนะครับไอ้ทั้ง3วันที่ตัดผมด้วยมือซ้ายนะครับนี่โอ้ FC มือซ้าย FC มือซ้ายมากันเยอะมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยปกติจะเจอแต่ช่างตัดผมมือขวานะโอเคแล้ววันนี้ก็มือซ้ายนะครับผมมือซ้ายจากเชียงใหม่ครับผมเอางี้ดีกว่าใครขอเสียงคนมือซ้ายกันหน่อยครับผมวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไอ้นะการตัดผมด้วยมือซ้ายโหมือซ้ายโอ้ยมือซ้ายมากันเยอะมากอ่ะนายนี่เป็นแบบว่าโหขวัญใจคนมือซ้ายนะถ้าอัมพลนี่ขอมือขวาหน่อยน้องนายขอมือซ้ายโหมือซ้ายเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีกรรไกรมือซ้ายมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวโปรดรอชมกรรไกรมือซ้ายกันนะครับวันนี้โอ้โหคุณเบลมือซ้ายค่ะใครมือซ้ายจากจังหวัดไหนจากชื่อร้านอะไรนี้ผมว่าพิมพ์บักกันมาแนะนำให้เราจะได้รู้กันว่ามือซ้ายในประเทศไทยมีที่ไหนกันบ้างตื่นเต้นเลยนะเอานี้ดีกว่าคำถามของคนมือซ้ายเนี่ยใครมีคำถามเรื่องมือซ้ายยังไงก็วิธีการตัดผมเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าเป็นช่างตัดผมมือซ้ายจะเจอเรื่องปัญหาเรื่องไหนมากกันมากที่สุดดีกว่าเริ่มเรียนเลยดีกว่าโอ้โหมือซ้ายจากนครหลวงเวียงจันทน์ครับผมสบายดีนะครับนี่มือซ้ายกันมาเยอะเลยอ่ะวันนี้ขอเสียงคนมือซ้ายหน่อยครับผมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเลยอ่ะถ้าทักแบบไอ้นะนักร้องยุค90ยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่านี่มือซ้ายเยอะมากโอ้มือซ้ายจากโอ้ยจากลาวอ่ะจากพี่น้องลาวนี่แบบนี้พิมพ์มา2คนเลยนะเท่าที่เห็นถ้าบกขาดตกใครไปนี้ขอเสียงคนมือซ้ายหน่อยเสียงคนมือซ้ายหน่อยก็ตอนนี้เราก็ปรับใช้ฟันตอนนี้เป็นเมื่อกี้เปิดเป็น 1.5 ครับพี่ตั้มใช้ฟันปิดนะครับตอนนี้เรามาเป็นเบอร์ 0.5 แล้วครับเดี๋ยวเราจะมีการเฟดเล็กน้อยนะครับเป็นเทเบิลเฟดข้างหลังท้ายทอย
พื่อสร้างมิตินิดนึงให้กับตัวในแบบนะครับเพราะว่าตัวในแบบมีขนอ่อนทั้งช่วงนี้เราก็เลยจะใช้ประโยชน์จากขนอ่อนในแบบนะครับเวลาเรากันผมมันจะได้ดูไม่ลอยจนเกินไปเวลามันยาวขึ้นมาได้ดูเป็นธรรมชาติครับโอเคผมมือขวาครับแต่หัวใจอยู่ข้างซ้ายโอ้ยเชียร์เอาไปเลยเอาไปเลยโหเชียร์ผมมือขวาแต่หัวใจอยู่ข้างซ้ายทับคอมเมนต์ทับคอมเมนต์เฮ้ยแซวๆกันมาได้เนาะสนุกๆนะแบบว่าชอบครับชอบครับมีอะไรแบบว่าเหมือนกับว่าไอ้นั่งดูเพื่อนตัดผมมาบางทีแล้วก็มีสาระบ้างแล้วก็แซวล้อเล่นกันบ้างฮะแต่ว่าอย่าเล่นกันแรงนะพวกเราอ่อนแอครับผมเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวร้องไห้โชว์กันเราก็จะมาเป็นเบอร์45นะครับเปิดฟังแล้วก็ประวัตินะครับเชื่อมไปหาเบอร์ 1.5 นะครับอ๋อครับผมตอนนี้ก็คนดูก็170บาทนะครับว้าวเยอะมากเลยครับมีวิธีหัดตัดให้เป็นทั้งสองข้างไหมครับเป็นทั้งสองข้างจริงๆก็น่าจะถ้าปัตเตอร์เล่นด้านอยู่ถ้ากันไกลน่าจะซับยากหน่อยนะครับเพราะปัจจุบันบางทีตัวช่างในเองก็มีใช้แบตเตอรี่บางทีก็มาเอามาใช้เก็บขอบในฝั่งที่ไม่ถนัดอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเรื่องเป็นกันไกลไม่ยากเลยครับยากเลยเพราะว่าอาจจะสับสนเรื่องความรู้สึกได้แต่แบตเตอรี่เองตัวกันขอบเองเราอาจจะแบบประยุกต์กันได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าหวีเราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถใช้มันได้เลยไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาโอเคครับ FC เมียนมามิงกาลาบานะครับมือซ้ายจากไทยใหญ่ครับผมสวัสดีครับชาบูชายเยอะโซสไดโซสไดโซสไดนะครับโซสไดแคมพูเดียเพิ่มแคมพูเดียนะแคมพูเดียแคมพูเดียโซสไดเสียงปัตเตเลียนก็เงียบดีเนาะเงียบครับเงียบเงียบแต่เสียงปัตเตเลียนเงียบแต่คนดูขอไม่เงียบได้ไหมครับออนออนมีออนนะครับทุกคนกำลังรับชมผ่าน Facebook Fanpage บับเบิ้ลเบนนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บขอบจับตัวนี่นะครับบับเบิ้ลเบนทีเบรดนะครับโอเคครับผมตัวนี้เป็นเดิมๆครับจากโรงงานก็เข้าขอบเลยนี่ตอนนี้คนดูเงียบเลยนะครับมีคำถามมีอะไรอยากจะแซวพูดคุยทักทายก็เข้ามาได้นะครับมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เลยแต่เมื่อกี้ตกใจกับช่างมือสายมากเลยนะตกใจมากเลยทำไมครับเพราะเขามายืมเงินอ่ะครับเปล่าครับเขามาตกใจถ้าตกบอกว่ายืมเงินช่างไหนหน่อยทำไงดีตกใจเลยครับตอนนี้ก็ปึ๊บมาเก็บขอบทั้งสองข้างนะครับกำลังดูใช้สมาธิอยู่โอเคขอบคุณมากๆครับผมนะบางนะมันก็มีหลายคนดูก็มีแบบหลายฟีลลิ่งหลายฟีลลิ่งครับเหมือนเวลาเราดูหนังบางทีเราก็แบบว่าอยากให้แบบทุกอย่างมันเงียบๆครับเงียบอย่าเงียบกันไปก็ไม่ดีนะใช่ต้องวางเวงช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับมีที่ไหนฝนตกบ้างหรือเปล่าครับเส้นตรงทรงผม
ส้นตรงตัดได้ไหมครับผมตรงใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้จริงๆถ้าเปรียบเทียบทรงนี้ถ้าเป็นผมตรงเราก็จะมองว่ามันเป็น2บล็อกดีกว่า2บล็อกใช่แต่นี่สำหรับคนที่เป็นผมอยากโซผมดัดรอนผมหยิกมันก็จะออกเป็นทรงเราก็จะพูดถึงว่ามันเป็นการเป็นทรงช็อตเคอรี่ครับแต่ว่าด้วยแพทเทิร์นทรงทั้งหมดเราก็สามารถมองว่ามันเป็นทรง2บล็อกก็ได้ครับโอเคใกล้เคียงกันใช้คำว่าใกล้เคียงกันนะภาคเหนือร้อนตับแตกเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับคุณหนิงก็มีคนถามกันขอบเลยแอดมินจะสอบเรื่องราคานะครับผมใครสนใจเรื่องอุปกรณ์ชิ้นไหนยังไงเนี่ยที่เราใช้ในการทำงานสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับผมจะเข้าสู่ขั้นตอนไหนจะเชื่อมขอบครับพี่ตั้มเชื่อมขอบเชื่อมขอบครับด้วยกันไกกันไกนะครับตัวนี้จะเป็นกันไกมือซ้ายครับสำหรับคนเป็นกันไกมือซ้ายเดี๋ยวขอซูมให้แก่หน่อยครับเป็นกันไกของบาร์เบอร์เบรนครับบาร์เบอร์เบรนนะครับใช่บาร์เบอร์เบรนอีกด้านนึงเป็นยังไงครับยังไงครับน้องไนท์ครับด้านนึงครับนี่เป็นแบบนี้นะโอเคโอเคครับแล้วมาลองกันเลยดีกว่าน้องไนท์ได้มุมถนัดไหมทำงานถนัดไหมฮ่าฮ่าฮ่าเก็บขอไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่เฮ้ยแบบเคยชอบหยอกกันเข้ามาได้ครับผมเก็บขอไม่วันนี้คำถามเด็ดเยอะนะไอ้นะตัดผมด้วยผู้ผ่าแต่หัวใจอยู่ข้างซ้ายครับผมอันนี้ก็ท็อปคอมเมนต์อันนี้ก็เก็บฮะปักหมุดแล้วฮะปักหมุดแล้วนะฮ่า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 พูดได้เลยบางทีเราก็นะแบบเหมือนกับว่าเวลาเราไปดูเพื่อนตัดผมบางทีแล้วก็มีแซวกันนะมีแซวกันบ้างครับซีเล็บสุดยอดครับผมจากพี่น้องชาวสปลาวนะฮะทักเข้ามาเป็นว่าเขาพิมพ์เป็นภาษาลาวลาวเลยครับพี่ก็ใช้ยังอ่านออกอยู่นะครับว่าภาษาไทยกับภาษาลาวก็จะมีคำที่ใกล้เคียงกันนะบางทีก็จะพอจะเดาๆกันได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เราใช้กรรไกรมือซ้ายของบับเบิ้ลเบรนนะครับนี่คมคมครับคมครับตัวนี้คอนเฟิร์มเลยใช้จริงทุกวันครับทุกวันเลยครับทุกวันที่เปิดร้านครับนี่ไงล่ะใครมีคำถามใครมีคำถามใครมีมุกตลกฝากเซลฝากทายกันเข้ามาได้นะครับไอ้ก็พูดถึงมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศรูปแบบนึงเนาะใช่ครับจริงๆกันตรงนี้เราก็ไม่ได้มาสอนตัดผมกันแหละเราก็เข้ามาแบ่งปันเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอะครับก็ในนี้ก็มีพี่ๆน้องๆช่างตัดผมบางคนอายุงานมากกว่าเราอีกนะบางคนอายุน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัดผมอายุงานมากน้อยกว่าเราบางคนโหพอรู้อายุงานนี่มีอายมีเขินเลยใช้ฟันปลาเก็บได้ไหมครับใช้ฟันปลาเก็บได้ครับใช้ฟันปลาเก็บได้นะครับเนี่ยเราก็จะมาใช้ฟันปลากันอีกรอบตัวไหนครับผมใช้ฟันปลาตัวไหนครับผมจะเป็นกระเบนครับครับผมตัวนี้เป็นของมือขวานะครับแต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมือซ้ายได้ครับโอเคครับผมไอ้นะขายหอมแม่ประนอมขายเฮ้ขายไม่กล้าตอบเลยนะพี่ๆอยู่ร้านเดียวกันหรือมีร้านเป็นของตัวเองทุกคนครับผมถ้าเป็นของทางของพี่ตั้มนะครับที่กำลังที่พูดอยู่ก็คือนี่คือที่ร้านแชร์ก็เป็นร้านของผมนะครับแล้วก็น้องไนท์ก็ตอนนี้ก็ตัดอยู่ร้านด็อกเฟสนะครับก็อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกันครับผมเป็นพี่ๆน้องๆที่ทำงานรู้จักกันนะครับนี่คือคุณชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยถนัดระหว่างกันไกลกับหน้าในแบบอันไหนคมกว่ากันครับ
โอ๊ตนี่ครับหน้าในแบบครับหน้าในแบบครับผมแน่นอนคมคมกว่ากันไกลฮ่าคุณโอ๊คคุณโอ๊คนี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะแซวระหว่างกันไกลกับหน้าในแบบอันไหนคมกว่ากันครับจังหวะนี้ก็ต้องบับเบิ้ลเบนคมสุดครับผมไม่ได้เลยนะท็อปคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์อ๋อขึ้นเครื่องเนี่ยสปลาวนะครับผมโอ้โอเคขอบคุณมากๆครับผมสบายดีนะครับคุณเครื่องมีโอกาสพวกเราก็พี่ๆน้องๆชาวสปปลาวก็ดูกันเข้ารับชมกันเข้ามาเยอะนะครับมีโอกาสคงได้เจอกันนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ดูไลฟ์ของบับเบิ้ลเบนทุกวันเลยเท่าที่ทุกวันเลยครับเท่าที่มีคนไลฟ์นะครับโอเคครับพี่ตั้มนี่จะเป็นด้านข้างเรียบร้อยครับหมุนโชว์สักรอบไหมได้ครับผมหมุนโชว์นะครับนี่คือการเปิดทรงกับนายแบบขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการตัดด้านบนนะครับอ๋อคุณเกื้องบอกว่าเป็นแฟนตัวยงของ HRBB เป็นแฟนตัวยงของ Harris Barbershop ทีมนั้นเขานะดุแน่นครับแน่นทุกตำแหน่งเดี๋ยวเป็นเจอร์จะมาขึ้นกราฟไปเลยครับได้ครับผมเราจะมาพูดถึงด้านหลังกันก่อนครับพี่ดำฮะมาถึงรูปนี้ครับจะเป็นด้านหลังของในแบบเราจะมีเส้นแบ่งเส้นครึ่งกะโหลกครึ่งกะโหลกเลยครึ่งกะโหลกมีตรงไหนบ้างครับตรงไหนตรงนี้นะครับมีตรงนี้ครับได้โอเคแล้วก็มีอันนี้ครับจะเป็นเส้นแบ่งครึ่งกะโหลกนะครับกรรไกรตัดขวามือซ้ายมีวิธีจับให้คมไหมครับเดี๋ยวค่อยตอบนะเดี๋ยวค่อยตอบดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเล่าตรงนี้ก่อนดีกว่านี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บขอบผมตรงนี้นะครับมาเชื่อมกับส่วนที่เราได้ตัดกันไว้แล้วที่เราเปิดทรงกันไว้แล้วด้วยแบตเตอรี่เมื่อกี้นะครับเราก็จะมาเป็นเก็บในช่วงนี้ครับมาเชื่อมกับช่วงที่เราเปิดทรงไปนี่ก็จะด้านนี้ครับเราก็จะดึงมาเชื่อมกับส่วนที่เราเปิดด้วยแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าลูกศรไม่ได้ก็ใช้สีขาวก็ได้เผื่อเมื่อกี้แบบเผื่อมันดูภาพไม่ชัดเข็งมือกันได้ไหมปุ๊บทะแยงขึ้นมาได้โอเคโอเคชัดเลยครับทีนี้ก็ดึงผมมาหาขอบผมเนาะขอบผมมีบอกว่าขอบคุณมากครับผมก็มือซ้ายรอดูอยู่ขอบคุณครับขออนุญาตชงน้ำให้ดูนะครับก็เรื่องเมื่อกี้คำถามเนาะเมื่อกี้คำถามพี่ถามว่ามือขวาจะใช้ไกมือขวามาตัดมือซ้ายยังไงใช่ไหมครับให้มันคมจริงๆมันน่าจะเป็นการจดจำทางความรู้สึกดีกว่าเป็นการทำตาหรือว่าใจตัวเรื่องความรู้สึกมากกว่าครับอย่างนี้ตอนนี้เอาตัวเป็นตัวกรรไกรมือขวานะของบับเบิ้ลเบนเราก็จะเอามาตัดด้วยมือซ้ายถามว่าตัดได้ไหมตัดได้ครับทำให้คมได้ไหมได้ครับแต่อาจจะเป็นบางมุมบางส่วนของการตัดบางทีเราอาจจะตัดท่าพื้นฐานได้อย่างเช่นถ้าสมมติเรา
น้มผมลงมาแล้วเราก็มาตัดนะครับถ้าเป็นท่าพื้นฐานแบบนี้ครับยังไงก็ตัดขาดช่างตัดผมบางพัดฟันปลาไม่ค่อยคมแต่ขอยิ้มของเธอตรงๆเลยได้ไหมครับ นี่เป็นไงล่ะวันนี้คอมเมนต์แต่ละอันนี่คือดุมากไม่ใช่สนุกดีครับสนุกดีครับขอบคุณมากนะครับช่างตัดผมบางพัดนะครับมาคัดโอเคทีนี้เราก็กลับมาใช้กันไกมือซ้ายเหมือนเดิมนะการตอบคำถามสำหรับคำถามที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี่เป็นทรงช็อตเคอร์ลี่นะครับหรือการตัดผมทรงผมยักษ์โศกเสียงดังชึบ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 ถ้าดังกลึบนั่นมิวครับครับผมกรรไกรที่ใช้ตัดตอนนี้คือมือซ้ายครับผมขอบคุณศัลยกรรมนะครับนี่ดูอีกรอบขออนุญาตเป็นกรรไกรมือซ้ายนะครับดูความแตกต่างนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างตัดผมจะได้ดูมันเข้าใจง่ายๆเลยสำหรับกรรไกรมือซ้ายครับง่ายๆเลยครับตรงด้านใบมีดด้านบนครับของตัวกรรไกรมันจะโน้มแล้วก็มีแกนสวมนิ้วไปทางซ้ายเลยส่วนมือขวานี่นะครับอยู่ในทางขวาเลย okay. เป็นข้อสังเกตง่ายๆครับครับผมกรรไกรที่ใช้ตัดตอนนี้ก็คือมือซ้ายนะครับผมคุณเกื้องอย่าตัดเยอะนะครับเว้นไว้ให้เพื่อนเหมือนเหมือนผม น่าจะเป็นเพื่อนของหมอใช่ไหมในแบบด้านหลังเรียบร้อยครับพี่ตั้มทีนี้ก็ไปงานข้างบนกันต่อนะครับอธิบายกันสักรอบครับอธิบายกันตรงไหนครับเราจะมาพูดถึงส่วนผมตรงนี้เลยครับส่วนด้านบนเลยว่าเราจะตัดยังไงให้ผมจากโศกสามารถโน้มไปกองกันข้างหน้าได้โดยที่มันไม่หนามากเกินไปครับโอเคโอเคครับมาครับก็คือเป็นงานออนท็อปแล้วก็งานด้านหลังนะใช่ครับที่ตัดไปเจอเขาเรียกว่าจุดทุยจุดทุยทีนี้ด้านบนนะครับเราก็จะใช้เกณฑ์ความยาวด้านหน้าครับใช้เกณฑ์ความยาวด้านหน้าครับตั้มเราจะตัดความยาวด้านหน้าในแบบให้ลงมาประมาณช่วงเปลือกตาหน่อยครับผมโดยเป็นตัว U ครับโดยจะมีความยาวข้างหน้านี่แหละเป็นเกณฑ์หลักเลยแล้วเราก็จะมาลูกนี้ต่อครับนี่คือจะเป็นผมของเหนือด้านหน้าครับนี่เราจะตัดด้วยการยกตัดให้ข้างหน้าครับมีความยาวมากกว่าช่วงผิวศีรษะครับด้านบนครับก็คือเป็นเกณฑ์เวลายกตัดเกณฑ์สีขาวเนี่ยสำหรับที่เข้ามาดูนะครับเฮ้ยไอเส้นนี้คืออะไรเวลาเราจับกรรไกรแล้วก็ตัดเราจะตัดกันในมุม180องศานะครับอาจารย์ตุ้ยดงโดดสวัสดีนะครับผมจากสปลาวนะครับสบายดีนะครับนี่จะเป็นการยกขึ้นยกก็เลยยกตรงยกตรงยกตรงให้ไปเลยโอเคครับมีคนถามเราว่านายแบบเป็นลูกครึ่งป่ะครับต้องบอกนะครับครึ่งอะไรฮะลูกครึ่งไทยครึ่งไทยฮะไม่ฮาเลยตรงไหนจะเริ่มตัดมุมไหนก่อนดีครับด้านหน้าพี่ดำแบบด้านหน้าอ๋อก็คือเราจะตัดสร้างเกณฑ์ผมด้านหน้าที่อยู่ตรงไว้ว่าอยู่ประมาณช่วงเปลือกตานะครับมันจะเป็นผมเปียกนะครับที่เป็นช่วงเปลือกตาดึงก็คือดึงต่ำมาเลยดึงมาชิดคิ้วใช่ครับดึงโน้มมาเลยดึงโน้มลงมาเสร็จแล้วก็โดยส่วนตัวเวลาตัดปลายผมนะครับผมคนผมอยากสดจะ
ป็นการพอยต์นิดนึงอ๋อใช้พอยต์แต่ว่าไม่ต้องพอยต์ลึกใช่ไหมครับพอยต์ลึกครับใช่แชร์แล้วนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดไลค์คนที่กดแชร์ขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Bubble Brain ทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้เราก็ตัดเป็นตัว U นะครับของผมด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นจากมุมด้านข้างด้านข้างกันต่อก็คือแบ่งผมนี่คือเป็นวิธีการแบ่งผมแบ่งผมครับเราจะมาตัดเป็นช่อตรงกลางก่อนครับพี่ดั้มครับผมอ๋อตัดตรงบริเวณเซนเตอร์ตรงกลางนี่ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับก็โอเคเป็นเซ็กชันแถวกลางเซ็กชันแถวกลางก่อนน้องนายจะตัดทางฝั่งไหนก่อนดีครับฝั่งหมุนมาเลยน้องนายอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วกันทุกคนจะได้เห็นชัดๆโอเคแล้วก็จะมีการดึงตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นดึง180เลยครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนผมสั้นครับจากช่วงด้านหน้าตัดตรงไปเลยครับแล้วก็จะเป็นพอยต์กันระวังนิ้วนะครับเดี๋ยวดังกึ๊บมีปัตเตอร์ไหมครับไม่มีโอเคเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่จากด้านข้างต่อใช่ไหมด้านข้างครับก็จะแบ่งถัดมาก็ดึงเป็น180องศาดึงตรงขึ้นไปเหมือนเดิมครับดึงขึ้นตรงขึ้นตรงเลยแล้วก็จะเห็นเกณฑ์ผมเกณฑ์เดิมนะเกณฑ์เดิมเลยครับยิงขึ้นตรงก็ดึงยกขึ้นเพดานเลยนะครับเพดานสูงไม่มีใครมาแซวเลยเดี๋ยวนะไม่มีแล้วครับตอนนี้ทุกคนกำลังใช้สมาธิในการดูอยู่นะครับกับคนดู150คนนะครับขอดูด้วยได้ไหมครับก็ต้องหยุดตัดนะครับน้องไนท์อดดูเลยก็เหมือนเดิมครับดึงขึ้นไปขึ้นตรงไปหาเพดานเลยครับแล้วก็ใช้การพอยต์ในการตัดลายเส้นผมนะครับนี่อีกแล้วนะครับคุณช่างตัดผมบางพัดพี่ครับตัดด้านหน้าต้องยกกี่องศาถึงจะโดนใจเธอครับผมตอบไม่ถูกเลยนะตอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกเลยอ่ะยกกี่องศาถึงจะโดนใจเธอยกกี่องศาถึงจะโดนใจเธอต้องถามว่าใจลูกค้าหรือใจใครครับถ้าตอบ18บวกได้นี่พวกเราก็จะมีคำในหัวเต็มไปหมดแต่ว่าในนี้ในไลฟ์เราไม่สามารถใช้อะไรที่แบบนะไม่เหมาะสมไม่ได้นะครับก็ขอบคุณที่แซงเข้ามานะครับผมมีคนบอกว่าคุณหนูสอนนะครับบอกว่าใช้ให้คุณไปนะครับเข้าใจง่ายมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับผมเมื่อกี้คุณเครื่องถามว่าตัดมากี่ปีแล้วครับน้องไนท์ก็4ปี4ปีนะพ้นโทษเมื่อไหร่ครับใกล้ๆนะครับครับผมเรามาตัดไล่ด้านขวาเหมือนเดิมครับยกตรงขึ้นไปจะเห็นเกณฑ์ที่เราตัดไปแล้วเราก็ไปได้เลยก็คือเราดึงทีละแถวนะดึงจากบริเวณขวัญมาด้านหน้านะครับเป็นแถวตรงใช่ครับเราก็จะดึงมาแล้วก็ตัดได้เลยดึงขึ้นไม่มีอะไรซับซ้อนครับดึงก็180ก็ดึงขึ้นชี้ท้องฟ้าแล้วก็ตัดได้เลยนะครับยากชี้ท้องฟ้าไปด้วยเอากับเขาสิ เดี๋ยวก็องศาไหนโดนกลางใจเธอหรอก ฮาเลยเนี่ยสร้างการจดจำคำถามที่ดีมากเลยถ้าเป็นองศาเดอะมัดเคยฟังไหมองศา
ต่างกันเป็นองศาที่เราอยู่นี่ค่อยถามเขาเลยส่วนตัวเพิ่งเริ่มเรียนรู้จะทำได้หรือเปล่าทำได้ครับทำได้ครับเชื่อผมทำได้แน่นอนครับสวัสดีครับอาจารย์ไนท์สวัสดีครับอาจารย์ตั้มสวัสดีครับแอดมินบาร์เบอร์เบรนสวัสดีครับบาร์เบอร์บอมช่างมือซ้ายตัดยังไงก็โดนใจเธอ เพราะว่ามือซ้ายนี่หัวใจส่งเข้าทางซ้ายโดยเฉพาะเลยนะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าช่างเรามีมุกจืดๆ มีคนแซวเหรอเนี่ยฮาเลยอ่ะต่อไปเราก็จะมาแบบคอสเช็คกันนิดนึงครับพี่ตั้มก็คือตัดฝั่งตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามครับเมื่อกี้เราตัดเป็นแนวจากด้านบริเวณขวัญมาหน้าผากทีนี้ก็จะเป็นจากใบหูด้านนึงไปอีกใบหูอีกด้านนึงครับจากด้านข้างไปข้างใครดูกันชัดๆนะครับก็จะเป็นมุมมุมบนเริ่มจากบริเวณเกณฑ์ขวัญนะครับยกมานะครับบับเบิ้ลเบนอ่านผิดไม่เป็นไรครับผมเมื่อกี้จะแก้มุกแล้วแก้ไม่ทันบับเบิ้ลบอมก็อิสรภาพพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมดูนะครับทุกคืนวันพุธนะฮะวันศุกร์ด้วยครับวันศุกร์ก็ HRBB นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาไลฟ์แล้วพี่ดำใช่ครับก็ถ้าเป็นของทางแชร์เราก็2ทุ่มถ้าเป็นบอมอิสรภาพก็2ทุ่มส่วนทางฮาริสยังยืนยันเวลาเดิมเป็น2ทุ่มครึ่งครับผมครับตัดเสร็จนวดแบบอินเดียไหมครับตบเลยนะครับคุณเกื้องจะดีเหรอครับนี้ช่างอะพร้อมแต่นายแบบไม่น่าจะพร้อมนะครับคุณเกื้องพี่เคยงับนิ้วตัวเองไหมครับกันถ้ากันไกลอะเคยแต่ไม่เคยใช้ปากงับนิ้วตัวเองนะครับกันไกลเคยครับผมวันนี้ทำไมบันเทิงจังเลยวันนี้ก็จะเป็นเป็นรายการอะไรดีนะรายการแบบว่าตลกหกฉากนะครับคุณลีโอไลออนนะครับถามว่าเคยงับนิ้วตัวเองไหมก็กันไกลก็เคยนะครับขึ้นโดนไปหมาดบริเวณตรงนี้อกน้องไนท์บริเวณที่มันทีนี้จะเป็นบริเวณผมด้านหลังครับตรงที่เราตัดเชื่อมลงมาเมื่อกี้ครับทีนี้ส่วนนี้มันจะมีส่วนยาวอยู่บ้างเราตัดเชื่อมไปเลยพี่ตั้มครับด้วยการยกตรงขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนที่ครับส่วนเกินนิดหน่อยโอเคครับผมแล้วก็นี่เป็นวิธีบอกว่าถ้ายกชอบผมแล้วก็สามารถโน้มผมลงมาได้เพื่อไม่ให้แบบว่ามือกรรไกรดูสูงจนเกินไปนะครับจะได้ไม่ต้องปวดไหล่ช่วงบ่านะครับโชว์การงับเนื้อนี่ครับไม่ดีครับปัตเตอร์ไม่มีเดี๋ยวตัดไปเลือดอาบไปล่าสุดผมตัดครอปแบบสั้นตัดออกมารูปหน้าไม่ผ่านถ้าผมตัดผมพวกบุสคัทจะผ่านไหมครับบุสคัทบัสคัทปะบัสคัทโอ้ขอโทษบัสคัทประมาณนั้นถ้าคนไทยเรียกนะฮะบัสคัทจริงๆถ้าสมมติว่ารูปหน้าไม่เข้านี่อาจจะเป็นโซลครอปเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการปรับผมลงมาอาจจะเปิดหน้าผากดูก็ได้ครับเปิดหน้าผากก็ต้องเปิดใจด้วยไหมเปิดใจด้วยครับโอเคต่อสงสารคนดูครับใจทั้งวันเลยวันนี้โอเคน้องนายเดี๋ยวขอดูมุมได้ไหมฝั่งนู้นมันดูไกลไปหน่อยสีหวีกับสีเล็บที่ร้านเดียวกันปะครับช่างคุณเกื้องใช่ไหมครับก็เราทำอีกร้านหนึ่งเนาะทำอีกร้านนึงก็ส่วนผมก็นี่นะครับฝากไว้ด้วยครับ LINE @barber นี่ฝากด้วยนะครับ LINE @นี้ barber แล้วก็เบลนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม LINE @ของเรานิทาสีนี่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย LINE @ barberben นะครับก็สามารถเข้าไปดูสินค้ากันได้นะใช่ครับ
แล้วก็ในนั้นก็จะมีทั้งสินทั้งป๊อปอัพทั้งสินค้าทั้งไลฟ์ไลฟ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับใครอยากจะดูรีวิวสินค้ารีวิวสินค้าด้วยการใช้ครับแล้วก็สามารถสะผมสะสมคะแนนในการซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับมีคำถามก็สงสัยอะไรก็สามารถเลือกสินค้าเข้าไปที่ line @bubblebend ได้นะครับผมขอถามหน่อยครับกรรไกรโค้งมือซ้ายขายหรือยังครับกรรไกรเดี๋ยวให้รบกวนแอดมินตอบด้วยนะครับผมมันจะมีทีนี้เราจะมาเก็บส่วนที่ว่ามันจะเป็นส่วนเกินนะครับด้านข้างครับพี่ตั้มครับผมเราจะเอาผมด้านหลังกับด้านหน้าเป็นเกณฑ์นะครับแล้วเราก็ตัดเชื่อมกันเลยตัดเชื่อมกันเลยนะเกณฑ์หลังกับเกณฑ์หน้าเชื่อมก็หากันแล้วก็โดยการดึงต่ำนะครับดึงต่ำครับเราก็ต้องมองข้างหน้าเราก็เป็นช่วงเปิดตาเราก็จะรู้ว่าอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเราก็จะตัดอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับที่เราจะต้องตัดออกไปได้ครับขอแคปสีเล็บได้ไหมคะอยากได้สีนี้ได้ครับสีเขียวหรือสีอะไรครับคุณไลออนเป็นคุณลีโอครับผมสีเขียวใช่ไหมครับเป็นทางนี้เหมือนเดิมครับพี่ตั้มก็ตัดเชื่อมกันเลยเราใช้เกณฑ์ด้านหน้าเป็นหลักดึงโดยใช้วิธีการดึงต่ำนะครับกรรไกรที่ช่างใช้ขายเกรดเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับผมเกรดเดียวกันครับผมสีลุงอ๋อสีของช่างนะครับสีลุงได้ครับผมคุณลีโอใช่ครับกรรไกรคุณเน็ตนะครับก็กรรไกรที่พวกเราใช้กับที่เราขายเนี่ยตัวเดียวกันครับผมตัวเดียวกันเลยครับไม่ได้แบบตัวที่ทุกอย่างสินค้าของบับเบิ้ลทุกตัวนะครับเราก็ที่เราใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันจากโรงงานเดียวกันเลยครับใช่ผมไม่ได้มีตัวไหนพิเศษกว่ามีตัวพิเศษกว่าครับเรียบร้อยใช่ไหมครับในการตัดทรงด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซอยผมกันนิดนึงซอยผมใช่ก็โดยจะเป่าผมให้ก่อนไหมซอยตอนเปียกเลยครับตอนเปียกเลยนะครับแต่ไม่เยอะครับซอยไม่เยอะในบางส่วนเท่านั้นครับฟันปลาเท่าไหร่มีโปรไหมครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับผมสวัสดีน้องเอกสวัสดีครับผมแชร์ให้ได้นะครับขอบคุณได้ครับผมเดี๋ยวก็มารับชมย้อนหลังก็ได้นะครับหรือรับชมย้อนหลังในทาง LINE @bubblebend ได้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับน้องเอกจากนครปฐมนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นคนที่เข้ามาดูไลฟ์เราบ่อยบ่อยมากนะครับตอนนี้ก็เราก็จะใช้กรรไกรฟันปลานะครับค่อยๆสับบริเวณสับเนี่ยถ้าเป็นคนผมหยักโศกเนี่ยถ้าเกณฑ์ผมนี่สับแค่ช่วงไหนของเส้นผมครับตรงไหนสำหรับนายเนี่ยเกือบกลางครับเกือบกลางผมเกือบกลางของที่เรามีความยาวไว้ประมาณช่วงประมาณ 60% แล้วกัน 60% นะครับของทั้งหมดแต่ว่าสับไปไม่เยอะครับโอเคอย่างเท่เลยครับทรงผมเข้ากับหนวดเขามากครับผมนี่ขนาดยังตัดไม่เสร็จเลยนะครับใช่ครับในแบบยิ้มแล้วมือสั่นสามารถเป็นช่างได้ไหมครับก็ใช้วิธีการแบบค่อยๆฝึกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องระบบการหายใจอันนี้ถ้าเราหายใจถี่หายใจเร็วเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งนะครับก็มีทำให้แบบลองปรับเรื่องระบบการหายใจดูนะครับก็สามารถช่วยได้ครับแล้วเกิดถ้าตัดไปเรื่อยๆเนี่ยพอความตื่นเต้นเราค่อยๆหายไปเนี่ยการเดี๋ยวอาการมือสั่นก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับช่างตัดผมที่มือสั่นนะครับรอดูการเซ็ตทรงนี้อยู่ครับเรียบร้อยครับใกล้แล้วครับนี่ใกล้ใกล้แล้วนะครับการเซ็ตทรงแล้วเมื่อกี้เราก็ซอยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราซอยคนผมอยากโศกมากไปมันจะงอนแล้วมันจะฟุ้งดูไม่เป็นธรรมชาติเลยครับผมขออนุญาตเป่าผมนิดนึงครับโอเคก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเป่าผมกันนะครับก็เดี๋ยวใครมีคำถามใครมีอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาตอนนี้กันได้นะครับเดี๋ยวผมตั้มนะครับจะช่วยตอบคำถามให้กับน้องไนท์นะครับในช่วงเวลาที่กำลังได้เป่าผมอยู่นะครับผมก็
วันนี้ก็นายแบบของเราก็มาตัดทรงช็อตเคอร์รี่นะครับชื่อน้องมอสนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราล่อลวงมาให้มาเป็นนายแบบน้องยังเข้าใจผิดอยู่เลยครับว่าเราไลฟ์กันแค่10คนเดี๋ยวใช้อะไรเป่าฉีดครับเนี่ย perfect keratin perfect keratin ครับครับพอดีใกล้จะหมดพอดีใกล้จะหมดครับนี่ตัว perfect keratin เนี่ยครับก็เราก็จะฉีดตอนที่ผมหมาดๆนะครับเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันความร้อนจากความจากใดเป่าผมแล้วพอเวลาเป่าก็เส้นผมก็จะดูแบบไม่แห้งจนเกินไปแล้วครับแล้วก็มีน้ำมีนวลทำให้เวลาจัดทรงผมเซตทรงผมเนี่ยก็ดูง่ายขึ้นมันช่วยปกป้องผมในชีวิตประจำวันเราด้วยป้องจากฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับเราก็จะมาใช้ไดเดี๋ยวน้องไนท์จะใช้ไดแบบลมแบบประมาณไหนดีครับนี่เราจะใช้เป็นนี่ครับจำเป็นลมแรงเลยครับแล้วก็ความร้อนอยู่ประมาณเลเวลแรกครับระดับหนึ่งอืมโอเคโอเคครับโดยนี้สำหรับคนที่ผมอยากโศกหรือผมหยิกหรือผมดัดรอนมาเราจะใช้เป็นตัวอันนี้เราเตรียมมาเองนะขออนุญาตบอกไว้ก่อนไอ้ตรงปากใดที่เราจะเตรียมมาเองนะครับขออนุญาตแบบว่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะครับในตัวใดของวาเลนเต้นะครับอีกรุ่นนึงจะสามารถจะมีแถมตัวนี้มาให้ด้วยโอ้คู่แมนข้อมูลทำกันบ้านมาดีสามารถสอบถามแอดมินได้เลยฮะวีเล็กวีใหญ่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับฝากแอดมินตอบช่างตัดผมบางพัดมาคัดที่แซวกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่แซวเข้ามานะครับนี่เขาถามเรื่องสินค้าแล้วดีใจมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็น้องไนท์ก็ไดผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกห่างจากไดเป่าผมนิดนึงเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะดังเลยกันเลยทีเดียวใครมีคำถามยังไงเนี่ยสามารถถามมันเข้ามาได้นะครับผมก็จะช่วยชวนคุยไปก่อนช่วงเวลานี้พอช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้ไดเป่าผมเพื่อที่จะจัดทรงผมนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายในการเซตผมกันแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับเทคนิคการซอยผมครับอธิบายเข้าใจง่ายมากครับผมนี่ก็ตอนใดนะครับเราก็จะค่อยๆใดแล้วก็ค่อยๆใช้มือขยำนะครับใดส่วนนี้จะทำให้ลมก็จะไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่ลมก็จะโฟกัสเข้าเส้นผมทำให้ผมดูแบบหยักโศกที่สวยสำหรับใครนะครับที่เจอลูกค้าที่ผมหยักโศกครับก็สามารถเอาเทคนิคขั้นตอนที่ช่างไนท์แบ่งปันประสบการณ์วันนี้ไปลองใช้กันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนผมอยากโศกอยากตรงคนผมตรงอยากโศกจริงๆแล้วทุกเส้นผมก็มีความสวยงามคนละแบบนะครับขอวิธีไม่ตื่นเต้นเวลาช่างขอถ่ายรูปไปลงเพจหน่อยครับตื่นเต้นทีไรไม่เป็นธรรมชาติเลยครับโอ้โหทำยังไงดีเนี่ย ตัดวินเทจคือการไล่เงาถ้าไล่เงาทุกทรงเรียกว่าวินเทจไหมครับตัดวินเทจคือการไล่เงาถ้าไล่เงาทุกทรงเรียกว่าวินเทจไหมครับน้องไนท์ตอบเลยครับจริงๆจะบอกว่าการทรงวินเทจนะครับก็อาจจะเป็นชื่อทรงหนึ่งแต่ว่าการไล่เงาครับมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการตัดผมบางทีวินเทจอาจจะไม่มีการไล่เงาก็ได้อาจจะเป็นเบอร์เดียวแต่อาจจะไล่เงาก็ได้หรืออาจจะถ้าเป็นทูบ็อกอยากจะไล่เงาก็ได้เหมือนกันครับก็สุดท้ายเฟสการไล่เงาคือกระบวนการนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามคำตอบครับน้องไนท์มีคนบอกว่าท่ากันคาวนิดนึงอย่างจับท่ากันคาวนิดนึงอย่างจับแล้วเราใส่ธรรมชาติธรรมชาตินะโซสดายกัมพูชาฮัลโหลก็โอ้ผมก็เริ่มมาแบบเนาะมันจะ
ทำให้ผมมันดูเป็นลองกันมากขึ้นครับในการใช้ตัวสองลองตัวนั้นโอเคใช้ texture สีซอนะครับเล็กน้อยทำเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากก็ค่อยๆฉีดนะพอฉีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ไดร์ได้อีกรอบหนึ่งทีนี้ใช้ลมลมเย็นลมเย็นนะครับลมเย็นก็ช่วยในการล็อกเส้นผมครับผมนี่ก็ใช้ตัวไหนเอ่ยเป็นทีเบลดครับทีเบลดเราเป็นในการที่จะเล็มหนวดนะครับให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแทงปากหัวได้แบบนี้ช่วยยังไงบ้างครับน้องไนท์อธิบายหน่อยครับมีคำถามเข้ามาครับหัวได้แบบนี้นะครับช่วยล็อกเหมือนมันไม่มีการทำให้ลมมันกระแทกออกมาครับมันไม่มีการส่งลมด้วยการกระแทกออกมามันจะเป็นการกระจายลมออกมาซึ่งพอกระจายลมปุ๊บมันจะทำให้ผมมันไม่เสียทรงในเวลาใดครับก็เลยจะทำให้เป็นการล็อกเส้นผมได้ดีเลยจริงๆก็สำหรับคนที่อาจจะเซ็ตผมเวลาเส้นผมตรงก็ได้ครับจะเป็นทรงอะไรก็ตามไม่อยากให้มันอยู่ในแบบนั้นเลยแล้วก็ใช้ไดตัวนี้ในการใช่ครับเพราะว่าล็อกเส้นผมเพราะว่าบางทีการที่ใช้ไดปากเปิดกับปากแบนทำให้ผมกระจายมากกว่าเดิมนะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามากันนะครับผมก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็ลองใช้กันได้ดูนะครับซื้อแล้วนะคะ1ชุดโอ้ขอบคุณครับใครเอ่ยหลังจากที่เล่นมุกกันมาค่ะอ๋อคุณนั่นแต่ปกบังรักนะรักกลับครับผมรักกลับมากๆ มีโอกาสเราคงได้เจอกันนะครับตามงานนะครับนี่แซวจนบอกว่าแซวจนซื้อแซวจนซื้อเลยต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเราต้องมาแซวกันบ่อยๆครับนะก็เราพวกเราก็สบายๆกันนะครับน้องไนนะก็มีสาระบ้างแล้วก็บันเทิงบ้างแล้วก็เซลหยอกล้ออะไรกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นไงนะทำให้เราดูไลฟ์แบบสนุกสนานกันดูไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อนะนี่มีการหลีตาครับในแบบล้อหรอช่างขายเก่งคุณคุณเกลี้ยงนะครับจากสปลาวนะครับนี่เขาดูตลอดไม่หยุดเลยคุณเกลี้ยงขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ดูกันนานๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่แรกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆครับผมโอเคพี่ตั้มยังส่งช็อตเคอรี่ช็อตเคอรี่จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วโอ้โหไงล่ะเดี๋ยวก็จริงๆเราอยากจะนำเสนอความเป็นธรรมชาติของคนที่เป็นผมหยักโศกหรือบางคนที่พอเขาไปดัดรอนมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเขาก็อยากจะนำเสนอผมดัดรอนของตัวเองเราก็จะไม่ต้องเซตอะไรให้มันดูเหนือจากธรรมชาติเกินไปครับโดยในวันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นแบบธรรมชาติเลยโดยโครงสร้างของทรงผมของในแบบก็จะเป็นผมหยักโศกแบบนี้เลยอ๋อโอเคครับผมได้ครับผมอาทิตย์หน้ามีแผนไหมครับจัดทรงอะไรเดี๋ยวคุณวัชรินทร์นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะตัดผมทรงอะไรและจะเป็นใครกันนะครับผมเราติดตามนะครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้ติดตามบอมอิสระภาพแล้วก็วันศุกร์ฮาริสนะครับโอเคครับน้องไนท์หมุนสักรอบไหม
มาสักรอบก่อนดีกว่าไม่มีซาวด์เล่นเองนะไม่มีซาวด์เรียบร้อยครับจะผ้าคุมออกไหมครับหรือว่าผ้าคุมออกดีกว่าครับวางเลยครับวางตรงไหนก็ได้สบายดีพี่น้องครับผมปอลามนะครับเจอกันครับผมผมเรียนคอร์สเฟดของเรียนผมได้เราเรียนคอร์สเฟดของฮาริสใช่ไหมครับโอ้คุณบังมาครับนะครับบางครับโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเวิร์กช็อปของฮาริสในวันที่7เมษายนนะครับเท่ระเบิดเลยครับผมนี่ๆๆเท่ระเบิดคำนี่ครับร้อยเรียบร้อยมาน้องไนท์วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกครับวันนี้สนุกครับครับได้นำเสนอสิ่งที่อยากจะนำเสนอได้แชร์ผลความรู้ในมุมมองของตัวนายเองนายเองนะแล้วก็วันนี้สนุกมากสำหรับคนคอมเมนต์นะครับ เราก็ตอบมุกกลับไปบ้างถามบ้างไม่ถามบ้างยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็พยายามจะเป็นกันเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีสาระสลับกันไปนะครับวันนี้น้องมอสเป็นไงบ้างครับก็หายตื่นเต้นแล้วครับหายตื่นเต้นเลยนะทำไมหายตื่นเต้นนะครับง่วงแทนครับมอสง่วงแทนก็วันนี้ครับทุกคนก็ได้ไลฟ์ได้ดูผ่านทางไหนนะ Official Page Official Fan Page แล้วก็เรนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูสนับสนุนนะครับผมตั้มแชร์แชร์เบอร์ช็อปน้องไนท์ดับเฟซนะครับก็จะเจอกันทุกคืนวันอังคารตอนนี้พวกเราปรับเวลาเป็น2ทุ่ม20นาฬิกานะครับพรุ่งนี้บับเบิ้ลบอมอิสระภาพก็ปรับเป็นเวลา2ทุ่มเช่นกันนะครับส่วนวันศุกร์ของทีมพาริส RBB ยังเป็นเวลาเดิม2ทุ่มครึ่งนะครับก็ตามละครหลังข่าวก็พวกเราก็ช่องบับเบิ้ลเพื่อคุณนะครับเราก็มาแบ่งปันความรู้แล้วก็ได้ความรู้จักคำถามเพิ่มถามเข้ามาด้วยสลับกันครับผมก็ถามเข้ามาได้นะเราก็พยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดวันนี้ไม่ได้ดูขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคุณรายการลูโน่นะครับเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยก็ฝันดีนะครับทุกคนขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะHa ha ha.